ละเริ่มประเด็นแรก5ประเด็นนะครับใครจดตามนะฮะประเด็นที่1คือเรื่อง Truth on Trial คือหนังสือเล่มนี้เมื่อความจริงหรือสัจจะโดนดำเนินคดีหนังสือเล่มนี้คนเขียนคือเดวิดสแตรทฟอร์ดซึ่งเราหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อเพราะหลังๆเขาออกมาพูดถึงเรื่องกฎหมายหมิ่นบ่อยมากนะฮะซะจนทำให้หลายคนคิดว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีแต่เรื่องกฎหมายหมิ่นถ้าใครไม่อ่านนะหรือไม่สนใจเรื่องในหนังสือเล่มนี้ผมจะเสียดายมากๆแล้วถ้าหากเดี๋ยวผมจะอธิบายซีเรียสนี้ให้ฟังนะฮะถ้าหากซีเรียสจะติดอยู่ในลิสต์ของฟ้าเดียวกันหรือว่าที่ทำเรื่องอะไรไทยจำไม่ได้นะฮะผู้นี้ใครจะแปลหรืออย่างน้อยเก็บความอย่างละเอียดนี่ผมโฆษณาให้เดฟนะฮะจะเป็นพระคุณยิ่งเอาเก็บความละเอียดนะไม่เอาเก็บความแค่ประเด็นใหญ่คืออะไรนะเพราะในเล่มนี้เนี่ยมีอีกหลายเรื่องที่คนไม่เคยพูดถึงผมไม่ทราบเพราะเขาไม่ได้อ่านหรือเขาจริงคนเราเวลาสื่อสารก็ต้องพูดสรุปให้มันชัดแค่ไม่กี่ประเด็นก็เลยลงที่เรื่องกฎหมายมินอยู่ตลอดเวลาบวกกับที่เดฟเองคนเขียนเองเขาก็หลังๆก็พูดแต่เรื่องนี้เพราะสังคมไทยในพับลิกมันไม่ใช่ที่ที่เขาจะอธิบายความคิดเบื้องหลังการวิเคราะห์กฎหมายมินที่เขาทำอยู่เนี่ยซึ่งในนี้มี12-13บทนะฮะเรื่องกฎหมายมินจริงๆเนี่ยแทรกอยู่ในบทต่างๆหลายแห่งแต่เฉพาะจริงๆเนี่ยแค่2-3บทแค่นั้นแหละนะผมจะไม่อธิบายที่มาของซีเรียสนี้เดี๋ยวถ้าเกิดตอนเย็นเพื่อนๆฝูงกินข้าวกันใครอยากรู้ค่อยคุยเพราะว่าเดฟเป็นนักเรียนปริญญาเอกกับผมคนแรกพูดง่ายผมไปเขาเริ่มเรียนแล้วแต่สุดท้ายคือมีโอกาสได้มานั่งปลุกปล้ำกับวิญญาณิพนธ์เขาแล้วเมื่อวิญญาณิพนธ์เขาเสร็จเนี่ยประเด็นเรื่องทรูธมันยังไม่ออกใช้อีกเวลาอีกประมาณ10 กว่าปีคลำหาคอนเซปต์เสร็จวิญญาณิพนธ์นะวิญญาณิพนธ์เสร็จใช้ได้ผ่านได้แต่จะเป็นหนังสือในโปรเซสของโลกภาษาอังกฤษมันไม่ใช่เพียงแค่พิมพ์วิญญาณิพนธ์ไม่มีแค่ทำกันอย่างนั้นนะฮะคุณต้องเดเวลลอปอีกขั้นหนึ่งนะฮะของผมเองก็ต้องเดเวลลอปอีกขั้นหนึ่งตัววิญญาณิพนธ์เองแค่นั้นไม่ได้ของเดฟใช้เวลาประมาณ10 ปีต้องขอบอกว่าที่เล่าเรื่องนี้เพราะจะมาถึงจุดที่ว่าสุดท้ายแล้วเขาตะเวนไปหาคอนเซปต์เพื่อจะอธิบายเรื่องการอธิบายเรื่องกฎหมายหมิ่นประมาทกฎหมายหมิ่นพระบรมราชานุภาพและกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงอันนั้นคือวิญญาณิพนธ์ครับกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทั้งหลายเนี่ยตะเวนอยู่ประมาณ10 ปีไปหาเรื่องโซเชียลเมมโมรีไปหาเรื่องไอดีนิตี้ไปหาหลายเรื่องแล้วก็ผมไม่ใช่ผู้รู้ดีนะก็เป็นผู้รู้ดีในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าเขาจะยังปรึกษากันตลอดถ้าทุกครั้งผมจะบอกไม่ใช่คอนเซปต์ที่เขาต้องการมาปรับปรุงหนังสือมันไม่ใช่จนกระทั่งผมได้อ่านซีรีส์หนังสือชุดที่พูดเรื่องการจัดการความจริงในสังคมไทยเคยเห็นไหมฮะชุดที่อาจารย์อัธจักรเขียนเรื่องมือที่3ชุดที่อาจารย์ชัยวัฒน์เขียนเรื่องดูทรงยอชัยวัฒน์ไทยชัยวัฒน์สถานันชุดเดียวกับที่อาจารย์พวงทองเขียนเรื่องกัมพูชาชุดที่ผมจำไม่ได้มีใครชุดนะต้องบอกเลยว่าชุดนั้นเนี่ยผมอ่านผมก็มีชอบไม่ชอบเป็นปกติแต่คอนเซปต์โดยรวมเนี่ยผมคิดว่ามันไปไม่สุดคอนเซปต์โดยรวมทั้งซีรีส์เลยไปไม่สุดผมก็บอกให้เดฟอ่านดูแล้วก็ไปคิดเอาเองว่าจะพลายไงไม่ใช่ว่าผมรู้นะครับผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าอันนี้น่าจะใช่เขาไปอ่านมาแล้วก็กลับมาพร้อมกับวิญญาณิพนธ์ที่ปรับคอนเซปต์ปรับอะไรเนี่ยผมบอกได้อย่างเดียวว่า this is itหลังจากนั้นก็ไปเขียนราฟออกมาแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้พูดง่ายว่าประเด็นเหล่านั้นสามารถจะประมวลผนวกกันเข้ามาด้วยการกลับไปนั่งมองว่าสังคมไทยเนี่ยจัดการกับทรูธยังไงหนังสือเล่มนี้พูดถึงอะไรบ้างประเด็นที่หนึ่งเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า defamation regime defamation แปลว่าการหมิ่นประมาทการดูหมิ่นเรจีมแปลว่าระบอบระบอบในที่นี้ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นรัฐบาลนะฮะคำว่าเรจีมมีความหมายกว้างกว่านั้นมันหมายถึงอำนาจในกรณีนี้คือใช้คำของบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อฟูโกใช่ไหมใช้คำของฟูโกในความหมายว่าเป็นเรจีมของความรู้ยกตัวอย่างเช่นผมใช้หนังสือว่าเป็น geographical regime นั่นหมายความว่าความรู้ภูมิศาสตร์มีหลายแบบความรู้ภูมิศาสตร์แบบที่เราคุ้นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นแบบนึงในโลกมนุษย์ในอารยธรรมของมนุษย์มีแบบอื่นด้วยของไทยแต่เดิมก็ไม่ใช่แบบนี้นะฮะในแบบที่เราคุ้นเนี่ยเป็นภูมิศาสตร์เรจีมของทางภูมิศาสตร์แบบนึงในกรณีของเดฟที่ใช้นี่คือว่ามีเรจีมที่มีระบอบหรือมีกลไกที่จัดการกับความรู้เนี่ยด้วยการใช้กฎหมายหรือใช้กลไกที่จัดการกับเรื่องการหมิ่นประมาทในสังคมไทยเพื่อบอกและควบคุมสังคมไทยว่าอะไรจะพูดได้อะไรพูดไม่ได้อันนี้ไม่ใช่แค่กฎหมายหมิ่นนะฮะ
กฎหมายหมิ่นประมาททั่วไปการฟ้องคดีหมิ่นประมาททั่วไปเป็นการวางบรรทัดฐานว่าอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้ซึ่งลักษณะนี้ในสังคมไทยสังคมอื่นมีหลายอย่างที่ไม่ต่างกันแต่มีอะไรบ้างที่ไม่เหมือนกันนะสิ่งที่คนเขียนคิดแดกเขาเจาะจงลงไปเนี่ยสิ่งที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมักจะปรากฏอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวเรื่องความมั่นคงหมายความว่ากฎหมายมีประมาทของไทยกับหลายประเทศนี่ถ้าเป็นเรื่องเอกชนตัวเอกชนเป็นเรื่องทางแพ่งหลายอย่างจะไม่ต่างกันส่วนใหญ่จะไม่ต่างกันแต่เมื่ออธิบายเมื่อให้ใช้อธิบายผู้ผิดเมื่อประยุกต์ใช้กฎหมายเกี่ยวกับหมิ่นประมาทเนี่ยนะไปใช้เกี่ยวกับความมั่นคงไปใช้กับคนมีอำนาจไปใช้กับระบบอำนาจและสุดท้ายคือใช้กับพระสถาบันพระมหากษัตริย์นี่นะการประยุกต์ใช้กฎหมายหมิ่นประมาทเนี่ยกลับไม่ได้ประยุกต์ใช้อย่างที่โลกคนอื่นเขาทำกันการประยุกต์ใช้กลับอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมและเงื่อนไขสังคมไทยเองนะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะฮะเขาสืบสาวราวประวัติเราเรื่องประวัติความเป็นมากฎหมายไทยสืบสาวราวเรื่องประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นประมาทและสุดท้ายสืบสาวเราเรื่องเกี่ยวกับกลไกทางกฎหมายทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการหมิ่นหรือละเมิดใช้คำว่าหมิ่นอย่างที่ยังไม่ถูกเราต้องใช้คำว่าหมิ่นและละเมิดละเมิดบางทีมันไม่เชิงเป็นการหมิ่นประมาทใช่ไหมการอะไรอะให้เกิดความเสียหายทำร้ายต่ออินเทกริตี้ต่อศักดิ์ศรีเนี่ยก็เป็นการเรียกว่าหมิ่นประมาทแล้วอาจจะหนักกว่าการหมิ่นประมาทและสืบสาวเราเรื่องการที่เกิดการละเมิดรัฐะละเมิดอำนาจละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยสมมติฐานก็คือว่าแม้ตัวทั้งกฎหมายหมิ่นเนี่ยรากของมันมีหลายทางรากหนึ่งคืออยู่กับกฎหมายหมิ่นประมาทนั่นแหละไม่ใช่เรื่องประหลาดเลยนะแต่เมื่อประกอบกับรากอื่นๆเช่นพุทธศาสนาประกอบนั้นประกอบนี้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้รากที่เป็นกฎหมายหมิ่นประมาทธรรมดาเนี่ยเมื่อใช้เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับรัฐไม่ใช่แค่สถาบันกษัตริย์เท่านั้นด้วยซ้ำไปเกี่ยวกับเรื่องอำนาจรัฐเกี่ยวเรื่องอื่นเนี่ยเราจะมีวัฒนธรรมจัดการเกี่ยวเรื่องการหมิ่นหรือการละเมิดเนี่ยอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกก็ทำกันนะอันนี้คือสิ่งที่ข้อเสนอข้อที่หนึ่งและเป็นผมเรียกเป็นโครงเรื่องหลักของหนังสือเล่มนี้เห็นไหมฮะงั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการกฎหมายมีประมาทกฎหมายมีพรบในชั้นวิพากษ์เป็นการจำกัดเสรีภาพการแสดงความเห็นไม่ได้บอกเรื่องนั้นไม่สำคัญนะแต่เรื่องนั้นเข้าใจไม่ยากและในกรณีนี้เขาสืบสาวราวเรื่องประวัติความไปมาและพยายามจะผูกโยงให้เห็นทั้งที่เกี่ยวโยงกับว่าทำนานาชาติว่าทำโลกและว่าน่าทำของไทยเองนะผมเลยถึงได้บอกว่าในประเด็นนี้ประเด็นเดียวนี่ก็มีเรื่องตั้งเยอะแยะแล้วที่ผมอยากจะให้คนอ่านและพยายามเข้าใจและผมคิดนี่คือหน้าที่นักวิชาการนี่คือหน้าที่นักประวัติศาสตร์ที่เราพยายามจะทำเพราะสุดท้ายเด็กเขาไม่ใช่นักกฎหมายนั่นเขาไม่ใช่นักกฎหมายเขาสืบสาวเรียนศึกษาก่อนทำกฎหมายสุดท้ายเพื่ออธิบายความเปลี่ยนแปลงนะฮะข้อ2สาระสำคัญข้อ2รากหรือคอนเซปต์ที่เป็นส่วนประกอบของการกฎหมายหมิ่นประมาทหรือการละเมิดต่อรัฐอำนาจและสถาบันกษัตริย์หรือพูดง่ายคือว่าส่วนของมีการหมิ่นและการละเมิดที่มีเกี่ยวข้องกับสังคมไทยเนี่ยเดฟก็เสนอว่ามี2อย่างสำคัญ2อย่างแต่ละอย่างก็ว่าไปหลายบทนะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านไม่ง่ายแล้วผมทำเพลงเขาตั้งแต่ต้นจนจบว่ามันยาวเกินไปนะจนสุดท้ายแล้วบอกเขาเอาอย่างเงี้ยผมก็เลยเลิกอ่าน คือเขาให้ผมอ่านช่วยตัดผมบอกคุณจะเอาแค่นี้ผมก็เลิกผมไม่ไหวแล้วเพราะมันยาวเกินไปแต่ว่าประเด็นใหญ่ๆคือเนี่ยรากของมันมีอยู่อีก2อย่างนะอย่างที่1ผมจะอธิบายไปเป็นที่2อย่างที่2ผมจะอธิบายเป็นที่3นะรากของคอนเซ็ปต์ defamation regime นี่มี2อย่างสำคัญอย่างแรกก็คือสิ่งที่เขาเรียกสภาวะยกเว้นสภาวะยกเว้นเนี่ยสำหรับคนที่สนใจทางทฤษฎีเนี่ยเข้ามาจากชมิดแล้วก็อากัมเบนนะฮะผมจะไม่อธิบายแหละคาร์ลชมิดหรือชื่ออิตาเลียนอากัมเบนนะยังไงผมจะขอข้ามไปเลยนะเอาอย่างง่ายๆเพราะว่าจริงๆประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมเองผมไม่ค่อยเข้าใจมากนะเท่าที่ผมเข้าใจผมไม่ค่อยเห็นด้วยเขาเท่าไหร่นะแต่ต้องบอกไว้ให้แฟร์กับผู้เขียนสาระสำคัญสิ่งที่เรียกสภาวะยกเว้นสภาวะไม่ปกติที่กลายเป็นปกติของสังคมไทยนี่คือสิ่งที่ชมิดกับอากัมเบนเสนอสภาวะไม่ปกติที่กลายเป็นปกติของสังคมหนึ่งๆในกรณีของชมิดคือสังคมนาซีในกรณีของอากัมเบนคือยังพูดถึงสังคมออโตริเทเรียนหรือโททอลิเทเรียนหลายที่นาซีแต่คนเหล่านี้ก็ไม่รู้จักสังคมไทยนะอธิบายอย่างง่ายๆก็คือว่ามีสภาวะไม่ปกติบางอย่างซึ่ง rule of law เนี่ยถูกซัสเปนถูกยุติหรือถูกจำกัดถูกงดใช้ถูกอะไรอ่ะไม่สามารถจะใช้ได้ตามปกติมันใช้บอกว่างดใช้ก็ไม่เชิงนะเอาไว้ไม่ใช้ไม่ได้ตามปกตินะฮะและให้อำนาจแก่รัฐ
ให้อำนาจแก่รัฐะหรือผู้มีอำนาจผู้วิเศษซูเปอร์แมนหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยนะเข้ามาเป็นผู้จัดแจงเหนือกฎหมายพูดงี้ก็ได้แต่การทำเหนือใช้คำเหนือกฎหมายยังไม่ถูกหรอกเพราะเป็นการกระทำการตามกฎหมายทั้งสิ้นแต่เป็นการออกกฎหมายที่พิเศษที่ให้อำนาจพิเศษลงมาล้วงลูกได้นะฮะชมิกาการ์เบนบอกว่าในหลายๆที่เนี่ยนะการให้อำนาจรัฐบงการกิจกรรมเลยเถิดถึงขนาดมาบงการกิจกรรมที่เป็นของปัจเจกเป็นเรื่องของปัจเจกชนนึกถึงยุคนาซีนึกความรู้ไม่ต้องมากเราก็รู้อยู่ว่าตอนนั้นมีการจำกัดเล็ดลงมาจัดการถึงเอกชนเนี่ยถึงขนาดไหนสิ่งที่สำคัญที่ชมิกาการ์เบนพยายามเสนอคือว่าในนาของภาวะไม่ปกติเนี่ยพวกเขาได้ทำให้การใช้อำนาจเช่นนั้นเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติเดฟแซกฟัสบอกว่านั่นคือสังคมไทยทำให้สิ่งที่ไม่ปกติหรือไม่ควรจะปกติกลายเป็นเรื่องปกติปกติขนาดไหนอย่างน้อยๆที่สุดที่เดฟเสนอคือนับแต่สลิดเป็นต้นมาแล้วอยู่ในภาวะไม่ปกติที่เป็นปกติมาประมาณกี่ปีแล้ว50ปีคือครึ่งศตวรรษไปเรียบร้อยแล้วคือเราเรียกปกติแล้วแต่ถ้าเราเอาหลักบางอย่างหลักกฎหมายหลักหลายอย่างนี่มันสภาวะผิดปกติถ้าผมจะสรุปเดฟอันนี้เดฟไม่ได้เขียนนะให้ผมสรุปให้ง่ายไปกว่านั้นอีกง่ายขึ้นจนอาจจะผิดนะแต่ผมคิดว่าอาจจะให้เราเข้าใจง่ายขึ้นก็คือภาวะที่ผู้พิพากษาทั้งหลายยอมรับกฎที่ออกโดยคณะปฏิวัติทุกฉบับว่าเป็นกฎหมายที่เรารับได้นี่ไงใช่ไหมเอากฎและระเบียบหรือคำสั่งที่เกิดขึ้นในภาวะไม่ปกติให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปกตินิติราชต้องการให้เรากลับไปสู่ภาวะปกติที่ปกติพูดง่ายเลิกเพี้ยนเดฟบอกว่าสังคมไทยอยู่ในภาวะเพี้ยนและยังไม่รู้เลยว่าเพี้ยนเนี่ยมาประมาณ50ปีแล้วนะฮะอันนี้เป็นสาระข้อ2ประเด็นนี้ผมมีข้อแย้งอย่างสำคัญคือผมกลับคิดว่าเราสามารถอ่านและเข้าใจชมิกาการ์เบนและก็ทิ้งชมิกาการ์เบนไปเนี่ยน่าจะได้และอธิบายประวัติศาสตร์ไทยเองแต่อันนี้เพิ่นผมไม่ใช่คนเขียนนะฮะเขาใช้ชมิกใช้การ์เบนว่าไปพูดง่ายผมคิดว่าสามารถอธิบายภาวะที่มันประหลาดประหลาดเนี่ยผมไม่รู้เรียกปกติไม่ปกติมาทั้งหมดเป็นคำของชมิกาการ์เบนนะที่เดฟมาใช้ผมไม่รู้ซ้ำเราควรใช้คำเหล่านั้นหรือไม่แต่อธิบายภาวะอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องคือเอาความคิดของพวกเขามาประยุกต์อีกทีหนึ่งน่าจะได้แต่นี่ก็ไม่เป็นไรเป็นข้อแย้งผมข้อต่อมาสาระสำคัญต่อมาคืออะไรอีกเป็นรากอันที่สองที่บอกเป็นเงื่อนไขของ deformation regime ตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากฝากว่าน่าอ่านมากเถียงได้เยอะแต่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆคือเขาก็อธิบายว่า truth และการจัดการความ truth การจัดการ truth ในสังคมไทยเนี่ยผูกพันกับการเข้าใจเรื่อง truth ของพุทธเถรวาทไทยไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายแล้วนะไม่ใช่ทฤษฎีการเมืองแล้วนะแล้วตรงนี้ที่ผมคิดว่าผมกลับคิดว่าเป็นจุดอ่อนคือเดฟเนี่ยมันผมคิดว่าเดฟรู้จักไอ้คอนเซปต์ปรัชญาพุทธอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่แต่กลับกลายเป็นว่าเขานำเสนอประเด็นที่อาจจะไม่ถูกเป๊ะแต่ผมคิดว่าสามารถอภิปรายแล้วถกเถียงในความเห็นผมนะเป๊ะๆนี่อาจจะไม่ถูกเป๊ะรับรองถูกพระถูกสกอล่าทางพุทธด่าแล้วผมเองยังแย้งได้เลยแต่ผมกลับคิดว่าเขาเปิดประเด็นหลายอันเนี่ยที่ถ้าเราอย่าไปติดเพื่ออธิบายถูกทุกคำไหมมีประเด็นให้คิดจมเลยผมจะรออธิบายให้ฟังผมจะอธิบายต่อไปนี้เนี่ยไม่ใช่เดฟทั้งหมดนะมันบวกผมด้วยเพราะว่าบวกกับความเข้าใจของผมด้วยบวกกับความเข้าใจที่ผม correct เดฟด้วยคือผมแก้เขาแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วผมเองก็อยากจะเข้าใจผิดผมก็ไม่ใช่ไปปัญญาชนพูดแต่เอาง่ายๆคือในการเข้าใจประวัติศาสตร์ความคิดของไทยนี่ไม่พ้นที่ต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ความคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความคิดในทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องอำนาจผมคิดว่าเดฟจับจุดนี้ยังไม่ต้องเรียกว่าไม่ผิดนะแต่ไม่คมผมอ่านปุ๊บผมเป็นขึ้นมาทันทีหลายเรื่องที่ผมไม่เคยคิดไม่ให้ผู้เชี่ยวชาญในซาวด์แต่ผมแค่ผมอ่านเรื่องนี้มามากกว่าเจ้าเดฟเพราะว่านั่นคือลายที่ผมศึกษาวิจัยที่ไม่ใช่ลายเขานะฮะแต่เขาอธิบายทำให้ผมเป็นหลายเรื่องที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนประเด็นนี้จึงสำคัญมากและผมคิดว่าเปิดประตูเบอร์เริ่มให้เราคิดต่อผมจะลองอธิบายนะให้เห็นว่าทรูธในสังคมไทยมีลักษณะไม่เหมือนคอนเซปต์สมัยใหม่หรือทรูธอย่างที่เราเข้าใจนี่ยังไง
แล้วจะผมจะเน้นเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน1ที่ใกล้112เข้ามาหน่อยลองตามผมนะเพราะว่าคืนผมไปรายละเอียดตรงนี้เป็นนามธรรมที่พวกคุณจะหลุดแล้วก็จะผมเองผมไม่จะพยายามไม่อ่านเพราะผมคิดตรงนี้ก็ไม่จำเป็นด้วยเอาง่ายๆนะถ้าผมพูดให้ง่ายให้ง่ายไม่ใช่เพื่อดูถูกผู้ฟังแต่เพื่อประหยัดเวลาแล้วเพียงแค่เพื่อติดประเด็นจุดประเด็นพวกเราคิดเอาไม่เข้าใจ